โอเคเราก็ต้องเรียกถึงเวลาเราจะทำอาหารกันแล้วนะฮะหม้อใบหนึ่งโอเคตักข้าวลงไปสักหน่อยนี่อันนี้ข้าวหอมมะลินะฮะอันนี้ก็น้ำพริกกะปินะฮะแล้วก็เราก็จะทำการราดลงไปเลยในข้าวของเราส่วนมากเขาก็แบบจะ กินน้ำพริกปลาทูอะไรของเขาแหละแต่ว่าใครก็จะทำการเลี่ยราด ไปเผ็ดไหมโอเคโขกลงไปควักมาเดี๋ยวพอนะฮะจากนั้นก็มะกอกนาเพิ่มความหอมด้วยมะกอกนาเท่านี้ล่ะโอเคแล้วก็แล้วก็ลงไปนี่โชว์รู้ไหมต้องใช้มะกอกลืมซื้อมะนาวมาเฮ้ยเอาใช้มะกอกก็แซ่บกันแหละแล้วก็ชิ้นนี้มือนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันเลยโอ้โหกินมะกอกขึ้นมามากเลยกินมะกอกรวมตัวกันกับกินกะปิโอ้โหสุดยอดละน้ำพริกกะปิเลยนะคุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้โอ้ยมันหอมเลยนี่พอคุกเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้วยนะฮะข้าวคลุกน้ำพริกกะปิแล้วก็ใส่มะกอกนะมะกอกนะกดไปเห็นแค่หน่อยเพิ่มเบิ่งปุ๊บไว้โอเคจากนั้นแล้วก็ควบถ้วยลงนะฮะออกมาอย่างนี้โชว์อย่างนี้โอเคเราก็จะได้อะไรที่มันแบบพิธีจะต้องหน่อยนะฮะอย่างนั้นเราก็จะเติมด้วยผักของเราเองสายบัวสายใจโอเคใส่นี่มะเขือเหี่ยวมะเขือเหี่ยวใส่ลงไปอันนี้โคโชว์จัดไปอย่างนี้ผักลวกผักลวกหลังบ้านผักหลังบ้านที่เราเก็บมาลวกขนาดผักอะไรก็ไม่รู้ใบกุ้งชูรสนั่นแหละโชว์อย่างนี้ท้ายเราก็จะตามด้วยปูทารู้จักไหมปูทาถ้าไม่รู้จักก็เราจะเรียกว่าก็คือปลาทูใช้มือแหละจับลงไปนี่โชว์อย่างนี้เลยเห็นไหมนี่คือข้าวคุกกะปิ2020โชว์ตั้งสี่ต้องมีการมุนให้ด้วยเอาหุ้นให้มันแล้วซะโชว์โอเคโอเคจวดกันเลยเราก็จะเริ่มจากปูทาก่อน
มูลโถปูทาทอดว้าวนี่เลยชิ้นบักใหญ่เอฟเลยนี้โถทีนี้ก็ซอยข้าวลงไปมะเขือหน่อยผักลวกหน่อยอย่างนี้อ้าวเนี่ยเอาข้าวคุกกะปิแบบแซ่บจี๊ดจ๊าดเอาโอเคโอ้ยหอมหอมมากเลยเอาโอเคฝาบุญฝาเจ้าเอาอย่างนี้เลยเราจะเอาคำบักเอฟเลยอย่าผักลวกมะเขือโอเคลงไปเลยปานกินอยู่ปลาตะคันคนนี้นี่เอาอย่างนี้แหละซัดกันไปเลยแซ่บโคตรคำคมเจอเดี๋ยวแป๊บนึงหนังหมูหนังหมูตุ๋นพริกไทยอ่อนหน่อยนะฮะแล้วก็ข้าวคลุกน้ำพริกมะกอกนาเนี่ยสูตรมั่วๆแต่จะเคยลองไหมมึงเอ้ย เอาอย่างเงี้ยอย่างนี้อ๋อไม่ใช่มันใหญ่เกินป่ะเอ้าพริกลงคนหนังหมูมันพอนั่นแหละเราโอเคแซ่บโคตรคำคมบ๊ายบาย